แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมาแล้วเด้ออันนี้เชฟกระทะเหล็กอันนี้เชฟอะไรนี่เชฟยังเจ๊ทันพี่น้องใครเคยเห็นเจ๊ทันเต้นไหมเนี่ยตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยใครเคยเห็นเจ๊ทันเต้นไหมเนี่ยพี่น้องเบื้องเอาแล้วน้องไอ้เต้นแล้วพี่น้องเอาสุดน้องไอ้เบื้องหลังครับเบื้องหลังกล่าวสวัสดี FC ครัวโรงเรียนครับวันนี้เราเกริ่นกันไว้ในช่องครัวโรงเรียนหลาย EP นะครับพี่น้องว่าวันนี้จะพามีโอกาสจะพามาล่องแพเปียกเขื่อนแม่สวยครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องเขื่อนน้ำออกมาจากเขื่อนแม่สวยน้ำใสมากแล้วก็เย็นอากาศดีมากวันนี้พาทีมงานมาครบเกือบทุกคนเลยนานาเล่มายายทานมาน้องอ้อยมาน้อยเบิ่มมาเสียวัดมาโอ้โหมาครบทีมงานครับมีสาวลาวใต้มาด้วยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินปลาแซลมอนมาล่องแพเปียกบรรยากาศดีเดี๋ยวอู้ช่วงนี้ใครมานะบอกก่อนนะครับต้องจองนะถ้ามาที่นี่คือซูมเนี่ยเขาคิดซูมละ200บาทพี่น้องเนี่ย200บาทนะไม่จำกัดเวลาแต่200บาทถ้าจะล่องแพเปียกนู่นดูที่ล่องแพเปียกนี่เขาคิดประมาณหัวคนละ120บาทแต่ยังต่ำมาคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ล่องแพเปียกข้อหนึ่ง800บาทมาได้6คนแต่ถ้าเกิน6คนเขาก็ต่อแพให้ได้ก็คนละ120บาทนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวโรงเรียนจะพาไปสวัสดีหลายๆคนครับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้มาดูช่องโรงเรียนสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีค่ะไม่สุขะไม่สุขะสบายดีสบายดีคุณเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งรอบผู้ใดพี่น้องเบิ้งคุณอ่ะพูดเลยพูดเลยพูดเลยจะกินปลาแซลมอนครับวันนี้เดี๋ยวให้นเรศมาเล่ปลาแซลมอนให้เราที่นี่เลยพูดนเรศเห็นอย่างน้อป่ะพี่น้องลองเบิ้งนะเดี๋ยวทักทายทีละคนสำหรับช่องโรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยเป็นคลิปตันนิ่งใช่ป่ะไอ้ยะไอ้ยะสวัสดีครับเซวัตสวัสดีครับสวัสดีครับครับจัดเต็มเลยวันนี้เราอยู่นี่เขื่อนแม่งัดแต่แมวพามไม่ใช่พามงัดทางงัดทางงัดเขาเรียกว่าใส่แว่นตาอยู่เดี๋ยวสวัสดีครับยายทันสวัสดีค่ะจ้าเป็นยังไงย้ายมวลบ่ยัยมวลจ้ามวลเรื่องมวลทั้งหนาวทั้งเย็นเย็นบ่ยัยน้ำใสน้ำใสเนาะน้ำใสใจจริงกะมี่ย้ายเคยมาหรือยังเขื่อนนี่ครั้งแรกจ้ะครั้งแรกกันเนาะมีครั้งที่สองโอ้ติดใจตัวนี้เนี่ยติดใจติดใจเดี๋ยวสวัสดีครับน้องอ้อยสวัสดีค่ะน้องอ้อยสาวอีสานคนเชียงรายจริงๆเรามี JBL Box 310นี่นะตึกตึกอยู่นะแต่ว่าเราก็ขอหน่อยช่วงนี้ไม่มีคลิปอะไรเลยเดี๋ยวก็จะตามยาทันมานี่แหละสองวันนี้พุ่นผู้จัดการใหญ่มาด้วยครับวันนี้ต้องมาดูในช่องครัวเราโรงเรียนแฟมิลี่นะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่วันนี้กับข้าวกับปลาเราเลยบอกกันเลยว่าร้านนี้ลุงเด่นว่าเคยมากินรอบก่อนรสชาติอาหารถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ก็เลยพาทีมงานมาเที่ยวกันนะวันธรรมดาคนเยอะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เต็มกว่านี้เน้นให้จองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปว่าร้านไหนน้องชิเล่นหน้าเราบอกน้องอ้อยขุนนเรศมวนกระมูพี่น้องมานี่มวนกรุบกรุบเลยเดี๋ยวให้นเรศทำปลาแซลมอนให้กินสวัสดีครับนเรศสวัสดีด้วยเป็นยังไงนั่นเลยแซมใส่ดีบ่ฮะคือไอ้คือเหมือนบ้านเราไหมไอ้ก่อนนั่นเลยน้ำยังก่อนเบิ้งพี่น้องเห็นลายมือบ่ดิเหมือนใสไม่เหมือนไอ้ชนประธานบ้านเราเนาะที่นาที่เราไปเล่นกันนั่นเลยอ๋ออันนี้น้ำโคกไก่ใสแบบนั้นแต่ว่ามันมาใสทอดแล้วก็ตรงนี้ครับน้ำเขื่อนเนาะน้ำเขื่อนน้ำหินนั่นเลยมีแต่หินบ่มีดินเลยดิลุงเนี่ยแม่นโอ้นี่ใสๆมันก็เลยใสนั่นเลยนะดินเลยนั่นน่ะหาดินไม่เจอใสๆน่ะคุณมีแต่หินตะกวดแท้ใสอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะเชียงรายครับวันนี้มีของดีมีปลาแซลมอนเสียน้อยเขาอยากกินปลาแซลมอนอ๋อไหนนะไปไหนแล้วเสียน้อยมั้งไปอู้โทรศัพท์อยู่น้อยครับน้อยเบิ่มน้อยเบิ่มนี่นาเล่ไปดูวันนี้ปลาแซลมอนให้นาเล่แล่กินปลาแซลมอนที่นี่เลยแต่กับข้าวกับปลาเราสั่งมาเยอะนะแต่ว่าวาซาบิเพียบวาซาบิเอาแบบที่จัดน้ำใสผมดูแล้วมันเหมือนกับที่เราดูสารคดีนั่นเลยเดินๆขอยาไปเลยนาเล่ไปนี่แหละครับแค่ไม่สวยอันนี้แค่เริ่มต้นเลยนะโรงเรียน
ครับถ้าช่วงเทศกาลเขาสงกรานต์ครับสงกรานต์เขารับปีมีเมื่อครับมีตั้งแต่เมษาจนถึงพฤษภาเลยครับอะไรที่ฝนวัฒน์ในตกน้ำวัฒน์ในแดงครับนี่ตลอดครับครับบริเวณโปรโมทนะครับแต่ว่ากามันเป็นประเพณีอยู่ดีอยู่แล้วครับนั่นเลยพาไปดูปลาแซลมอนมาเขาบอกว่ามันเป็นมาจากน้ำนี่เหรอฮะที่เห็นหมีมันกินอะหมีอะไรแรงนี่ดิที่มันเกิดครบเลยมันโดดเกินว่านะแต่มันมีหัวได้ป่าซึ่งมาทำนี่มีหัวโลกก็ไปกินก่อนนะมันเลยสารอาหารมันอยู่หัวมันแม่ฮะมาเด้อพี่น้องเด้อนั่นเลยจะมาแล่ป่าให้กินเด้อไหนเนาะพี่น้องไปต่อใบตองมีดนี่เอาหน้าเช็ดเอาหน้าเอากระดาษใหญ่รูปห้ามล้างถ้าล้างเร็วขาวครับพี่น้องมันจะกัดดีพุ่นพี่น้องเอาพี่น้องล่องแพเปียกนี่เขาก็แถมลำโพงบลูทูธนะครับเพราะว่าเอากระจุนนี้ไปประมาณสัก30-40นาทีจะไปไกลนะพี่น้องนะคุ้มครับนะแล้วก็ล่องไปแล้วก็อะไรกินกันไปเที่ยวแบบถือว่าดีครับแลนด์มาร์คใหม่ของเชียงรายเลยครับมีเฉพาะช่วงเขาเรียกอะไรช่วงนี้แหละนะจนถึงเดือนพฤษภาครับหลังจากนั้นก็เขาก็จะปิดน้ำปิดเขื่อนอะไรกันไปนะครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้ออันนี้เชฟกระทะเหล็กอันนี้เชฟอะไรนี่เชฟยังนะเชฟยังเชฟลำพันฮะบอลเมนูนั่นเลยบอกเห็นหมีมีกิสลี่มีอะไรที่มันกินปลาแซลมอนอ่ะนะมีขั้วโลกเมื่อมีขั้วโลกวันนี้ก็เลยจะมาจัดกันก็นึกว่าหมีแพนด้าตอนนี้เราไม่เป็นเสือแล้วไม่ได้มีแพนด้าไม่ได้ไม่ใช่เสือแล้วนะมันเป็นอะไรครับเป็นหมีว่ะหมีแล้วเป็นหมีไม่ใช่คุณหมีบอกไปเวลาไปซื้อในห้างอ่ะมันชิ้นเล็กๆอ่ะแพงๆนี่แหละมันเล็กไปมันไม่สะใจมันไม่สะใจครับอันนี้มีกินหัวแล้วใช่ไหมฮะมีกินหัวเมื่อกี้ถ้าผมไม่มีสร้อยห้องไม่ได้กินแน่นอนอะไรนะอะไรนะว่าไงหมีกินหัวหมวกกินหมีอะไรใช่ปลามันไม่มีหัวเออปลาไม่มีหัวหมีกินไงนั่นเองเพราะพอใจไปกินจบแล้วเอาเลยพ่อเอาเลยนั่นเลยเอาเลยจับได้บอกแล่ปลาไม่ได้ไม่ต้องเด้อมากินปลาต้องกันเด้อมากินวันนี้มีแซลมอนตัวนึงครับเป็นบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมจะให้เห็นตอนเราไปล่องแพกันด้วยนะวันนี้ก็ชุดไปชุดไปมันจะกลางบรรยากาศมันหลับด้วยแมนแมนแมนน้าแม่ผู้จัดการน้าแม่พอสบีผู้จัดการเจ้าอยากไปเจ้าขอล้างเขาไปแล้วตอนนี้มันต้องใช้เสียงอะไรเลยนะตอนนี้4 โมงเย็นนะครับเราล่องเดี๋ยวเรากินปลาแซลมอนกันเสร็จแล้วเราจะไปล่องแพกันต่อนะก็บอกไปเลยว่าวันนี้เดี๋ยวให้ปองคุณมาสวัสดีก่อนก่อนไม่เคยออกกล้องไงนะเนี่ยบางคนมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวชื่อร้านอาหารร้านเนี้ยเป็นยำเป็นอะไรเขาอร่อยมากนะวันนี้ก็เลยบอกที่จริงเราก็บอกพี่ขออนุญาตเอาปลามากินตัวนึงนะแต่เราก็สั่งกับข้าวเขาเต็มนะแล้วเครื่องดื่มอะไรก็สั่งเขาหมดเลยแต่ว่าก็คือส่วนตัวนิดครับน้อยเขาก็บอกว่าอยากกินอันเนี้ยก็บอกเราได้นะแต่ว่าเราก็มาสั่งของเขาเยอะอยู่หลักพันขึ้นครับก็สั่งเครื่องดื่มไปลังนึงแล้วก็สั่งไก่ย่างสั่งยำทุกอย่างครบครับพี่น้องขออนุญาตโรงเรียนอันนี้ได้แซลมอนไปตัวนึงตัวเลยนั่นเลยจับไปเลยนะจะได้น้องมนเจมนไม่มาแล้วเจมนมาเจมนแล่ปลาแซลมอนนี่สุดติ่งครับใช่เมื่ออาชีพน้องมนนี่ทำนั่นเลยเป็นมือสมัครแค่มือสมัครเล่นครับเขียงเราก็เอามานะแต่เราลืมมาลงรถมาแล้วก็รถอยู่ไกลครับพี่น้องโอ้โหไม่ใช่กันไม่ใช่กันเดี๋ยวค่ะพูดเลยว่ะลาปลาแซลมอนเนาะน้อยทำวาซาบิให้เราเลยนะวาซาบิค่ะเอาไปเอาเลยเอาค่ะโอเคค่ะไปนั่นเลยโชว์เนี่ยนั่นเลยพูดเป็นเซฟบอกพี่น้องลามชามพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินปลาส้มมากินปลาส้มครับเล่นกับมันอย่าว่าอย่าว่ามันไม่มีต้องมีแหนบต้องมีแหนบไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรละเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีลูกพุ่งตอนนี้ปวดกระทุ่งระวังเด้อระวังเด้อระวังมีดเด้อ
ผีละผีละเออถ้าทำต้องดึงโอ้แต่แสบเด้อพี่น้องของหลักทรายของหลักทรายนี่เลยนะจังไหนจังไหนพี่น้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวแพเราจะมาแล้วเราจะกินปลากันแป๊บเดียวแล้วเราก็จะเดี๋ยวแพกำลังจะมารับเราครับพี่น้องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นที่เห็นพากินพาเที่ยวครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นลุ้นกันเป็นคนแต่ละคนลุ้นลุ้นมากก็จะผ่านก็ผ่านดิจริงต้องเจ๊มนอ่ะทำไรปลาแซลมอนนี่เอาเนื้อเน้นๆนะพี่น้องปลาส้มครับมากินปลาส้มเด้อพี่น้องเด้อเราจะไม่มีการล้างน้ำเลยนะถ้าล้างน้ำเดียวมันจะไม่อร่อยครับปลานี่เขาต้องเช็ดอย่างเดียวตายเช็ดไปกินกับวาซาบิผู้จัดการละลายเลยไอ้วาซาบิกันนั่นแหละเนื้อเลยต้องไล่ต้องไล่ไปโอ้ยังเหลือเยอะเลยคุณพี่น้องเอ้ยมากินปลาส้มน้ำกันเด้อพี่น้องปลาสุดบ้านทุ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าเกียดมันเขาเตรียมใบตองมันอย่างดีแต่ไม่ได้เอาลงจากรถมาไว้ไปมาหน่อยมาโอเคสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับมาเลยพอเรียกน้อยนี่เจ้าภาพปลาเนี่ยเจ้าภาพปลานะเจ้าภาพปลาครับปลานั่งยังมันขังเหนียวเลยนะนั่งมันเย็นเลยเจ้าภาพปลาครับน้อยเบิ่มรีเควสมาตั้งแต่ตอนมาน้อยว่าให้ปลาแซลมอนบอกว่ามันต้องซอยจู้อ่ะผมอยากกินปลาส้มว่ะจู้โต้งข้างกินก็ได้นะน้อยไอ้ที่ว่าเหลียวไม่ได้ก็พอเหลียวไม่ได้อย่างน้อยพอกะก็พอตั้งหลังตัวแล้วยากเหลียวอยู่เหลียวไม่ได้คอมันโดนล็อกปลาอยู่นี่โป๊กก็ได้แต่ปลาอะไรก็ช่างจากอะไรได้ปะนี่เออมาใจพี่พ่อมาเอาแม่โอ้โลเชฟเล่เชฟเล่เชฟเล่แม่แบบเนื้อไม่ติดเลยครับเดี๋ยวพี่ไปถามเนื้อไม่ติดหนังซอยดีเลยรับมือครับไปรับมือนี่นั่นแหละโอเมก้าเซ่นั่นแหละเนี่ยกินแบบโอเมก้าเซ่คือกินคาโต้เลยเอาไอ้เจ้าภาพโอ้โหดูโอ้โหพี่น้องเจ้าภาพเลยอะไรสั่นวาซาบิแล้วโอ้โหพี่น้องเบิ้งเอาใส่ถ้วยอย่างนี้เลยนะแบบบ้านๆเนอะบ้านๆเนอะพี่น้องเนื้อนี่แหละโอเมก้าเซ่ครับแห่งลาบปลาตองไงครับคนนี้ตัวเอาแบบลูกเต๋าหรือว่าลูกเต๋ายังไงครับเอากินสองกระสอบแบบละมาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกำลังได้เลยครับหนักเป็นหนักครับต้นหนักเป็นหนักต้นเป็นต้นบรรยากาศดีดียังไม่ได้สวัสดีก็เก็บเป็นทางการครับพี่น้องเจอวันนี้บรรยากาศใช้ได้เลยมาชิมพี่น้องโอ้โหบรรยากาศเอาละพี่น้องมันสี่คนทั้งยังเลยมันเอาแล้วมารอแล้วมารอละรอไม่ไหวขออนุญาตพี่เอาเก็บไปสักกูแล้วขออนุญาตกินก่อนเจ้าภาพมันเนี่ยนะไม่ต้องมานี่เด้งไข่ซาซาด้วยคุณซาซาก็ล่างหิวเดี๋ยวมากินน้ำแข็งไม่ต้องเด้อลองเบิ้งบนแล้วได้จับแป้นด้วยชิมหน่อยชิมมึงเลยอ๋อต้องเทสก่อนต้องข้ามไปสาวๆได้แบ่งให้เขากินด้วยปลายเป็นตัวกินหมดยังไงแล้วไม่เอาห่อกลับอยู่แล้วครับวันนี้จัดให้ต่างจัดให้เต็มครับควอลุงเด่นสัญจรครับพี่น้องต้องไอ้พวกเนี้ยต้องแบบว่าจิ้มจ้าบ้างครับเออนี่จิ้มวาซาบิเลยชื่ออะไรที่ไหนไม่ต้องล็อกต้องล็อกจำ1 2 3เดี๋ยวนะขอกำนั่นเลย1 2 3
การตัดน้ำจิ้มเองเอ้ยนั่นเป็นเขาช็อตนี้ไหนวินโชว์นะขาวมากขาวไปยังข้างคนแซลมอนมันไม่ขาวไงอันนี้น่าสมุนมากแรงมากโหน่าป่าส้มมากส้มมากแสบจังโอกาสปิดโอกาสปิดอ้าวเดี๋ยวเรียกพี่สุส้มมากเลยเอาเด้อบอกไว้ก่อนไม่รอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงกันแล้วเนียนมากทำเป็นร้องเพลงเนียนขาวเนียนฮะทั้งไงใสเงินเลยปลาส้มนะน้อยใสส้มเนียนมากด้วยเราไม่ยังไม่เนี่ยเพื่อนที่นั่งบ่ตรงนี้ซื้อได้ไหมซื้อที่นั่งซื้อที่นั่งสามบาทได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ส้มหมดเลยนะอ๋อหมดเลยนะมาแม่เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยเข้าใจวันนี้ต้องเปิดรู้จักเดี๋ยวหนังสือพิมพ์ที่หลังนะครับหนังสือพิมพ์ที่หลังน้องเหมือนกันคอนโซลไว้ที่หลังไว้ที่หลังเอาหนังสือพิมพ์น้อยจ้าวเอาจ้าจ้าโอ้แต่ละป่าเลยป้อนเขาน้องอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวซอยให้หน่อยพี่น้องเดี๋ยวโต๊ะข้างๆเราสาวๆเพียบเลยมากินข้าวด้วยกันวันนี้บรรยากาศได้เดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับเกือบ4 โมงกว่าแล้วเนี่ยทีมงานเราก็ยังอยู่เต็มเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้หน่อยขยันกันเลยวันนี้เฮ้ยพวกเรามาเป็นคนจัดจานอ๋อแต่ไม่ได้จัดจานนะครับเป็นผู้ป้องบ่โชว์หน่อยนะครับปลาส้มครับปลาส้มเอาเลยนะให้สาวๆครับขอบคุณมากนะครับปลาส้มครับปลาส้มเอาเรื่องพี่น้องกินปลาแซลมอนอิ่มมากอร่อยมากเลยวันนี้ปลาแซลมอนเราปลาส้มเรานี่ปลาส้มแซ่บแท้ฮะทั้งเนื้อทั้งขาวทั้งน่างเบียดหลังทั้งใสคุ้มค่าปลาแซลมอนได้ไหมเฮ้ยมอดเปล่าเลยมาตัวเลยมอดจังได้อยู่ครับได้อยู่ไอ้โอ้ my god สามถังขอบคุณครับว้าวขอบคุณครับเดี๋ยวพวกหนูจะทันมีน้องใครเคยเห็นจะทันเต้นไหมเนี่ยตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยใครเคยเห็นจะทันเต้นไหมเนี่ยพี่น้องเบิ้งเคยเห็นจะทันเต้นบ่พี่น้องตั้งแต่ทำยูทูบมาเนี่ยอ่ะสัมภาระเราพร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมจะเดินทางครับเดี๋ยวเรือเราจะออกละเนี่ยคุณมาเจอพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวพ่อใครหนาวก็ออกงานนะครับเรียนเชิญนะครับเอาแล้วน้องไอ้เต้นแล้วพี่น้องเอาคุณคุณน้องไอ้นู่นเบื้องหลังครับเบื้องหลังช่วงนี้ก็นี่แหละผมว่าช่วงอากาศเราลงอุ่นหนาวเลยครับแล้วน้ำเย็นมากหนาวแต่อันนี้บอกว่าห้องเดียวห้องเรียกว่าหนาวเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยน้องไอ้
อากาศมันหนาวหรือนะมันเย็นเนี่ยทำไมมันรู้สึกหนาวมากเลยถ้าอย่างนอกหนาวอากาศเชียงรายอากาศเชียงรายไม่ร้อนนะครับเยอะเยอะไป let's go หนาวเลยไปเด้อไปเด้อหนาแล้วไปต้อนรับท่านทุกคนเข้าสู่ล่องแพเปียกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องไปแล้วว้าวลมเขาเสียบ้านแต่มันเงียบเหงาวะเสียบ้านนี่หนาวอ่ะข้ามันเลยข้าข้าเขาข้าเขาลมเขาอ่ะฮะเขาอ่ะเออมาสู้สู้สู้มาตักอ่ะตักอ่ะตักอ่ะโอ้โหน้ำแข็งสัตว์นะน้อยสัตว์สาว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 มาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยสาวเรือชนรถชนคนเรือชนคนโอ้ว่างมากเนาะมาไกลเลยโอ้บาลานไม่ได้เอาไปเลยไปเลยขาบ้านขาบ้านลงเยอะ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 โอ้โหแซลมอนดองนะกินเตอร์บอกกินเตอร์เนอะบอกกินเตอร์มาแล้วครับพี่น้องมาล่องแพเปียกที่อำเภอแม่สวยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงสงกรานต์ครับที่นี่ก็สาดน้ำกันกระจายนะครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีอากาศแจ่มใสครับเนี่ยล่องแพไปก็อย่างกับงานสงกรานต์ครับพี่น้องก็สาดกันไปนะครับนี่สาดน้อยสาดใหญ่เอ้าเป็นยังไงกันบ้างดูรุนแรงกันเหลือเกินอ่ะสาดใจครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้โหดร้ายก็เป็นอีกบรรยากาศนึงในการมาเที่ยวที่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามภารกิจของการล่องแพเราต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสนุกสนานก็ยาวไปสุดสายนะครับพี่น้องน่ามาเที่ยวมีโอกาสต้องมานะครับช่วงนี้แต่ว่าต้องจองนิดนึงนะครับพี่น้องโอ้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 โครับผมขอบคุณครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจอดสไลเดอร์ต้องเล่นกับกลุ่มอื่นบางคนสูงมากเลยเนี่ยโอเคครับ
เจอแล้วเจอสมรภูมิใหญ่แล้วอยากเล่นสไลเดอร์แต่ละคนเยอะครับมันตุ๊กตาพวกขาบอกคนเตรียมรบเลยครับบอกคนเอาไงพวกขาบอกคนเตรียมรบคนมาด้วยกันมาดิครับสวัสดีครับพี่หมอธนเดชสวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับพี่เด็กเป้าหมายมุดปอกุดบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนปอกุดบรรจุกระสุนโอ้โหเร็วเดี๋ยวให้น้องขอจอดหาที่จอดนั่นนึงโอ้ยจังไหนเสียวหนาวบ่หนาวเลยหนาวพอดมาแล้วครับพี่น้องล่องแพมาครึ่งทางนะครับก็จะมาแวะพักก่อนนะครับให้ทุกคนได้หายเหนื่อยได้เพิ่มความหนาวครับวันนี้ดูพี่น้องดูใครมาก็มาสาดน้ำเล่นน้ำกันแบบจัดหนักจัดเต็มครับช่วงนี้ลุงเด่นก็แนะนำจริงๆนะครับได้มาเที่ยวที่เชียงรายก็แวะมาเที่ยวมาเล่นกันได้นะครับแนะนำให้มาก่อนเที่ยงน่าจะดีนะครับเพราะหลังเที่ยงไปกว่าจะได้ล่องแพกว่าจะสั่งอาหารกินข้าวกินปลานี่มันจะหนาวขึ้นไปนะถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็อากาศเย็นสบายครับพี่น้องมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันดูนะนี่สาวๆก็เยอะมาเล่นน้ำกันไปครับพี่น้องอู้วันนี้ทำไมฝนตกที่เชียงรายครับอากาศมันจะเป็นเปลี่ยนๆไปหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องครึ่งทางนี้ดูจะทานในสาวแหล่บ้านนาครับพี่น้องอ้าวจัดกันไปเลยครับพี่น้องมีโอกาสต้องมาเที่ยวสักครั้งนึงนะครับไปพี่น้องเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องนี่สองข้างทางเขาก็จะสาดน้ำเล่นน้ำกันไปตลอดทางครับพี่น้องโอ้หมดงั้นสันเล่าครับบางจุดก็อาจจะอันตรายนิดหนึ่งเพราะว่าน้ำเชี่ยวนิดนึงนะครับก็จะล่องกันไปยาวๆเลยครับพี่น้องนี่ก็ไปมาถึงแล้วมาถึงสถานที่โอ้ยาทันกำลังม่วนครับยาทันกำลังได้ที่เลยน้องอ้องอ้อยผู้จัดการกับยาทันนี่เต้นด้วยกันเลยนะเออพูดดูเสียดีลาเสียวัดครับพี่น้องโอ้ม่วนหลายพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ต้องได้มาอีกแน่นอนนะครับบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงผู้จัดการนาเล่ยังไงน้องนาเล่เฮาม่วนอยู่กับพี่น้องโอ้อยากได้อยู่ด้วยนาเล่ว่าโอ้อยากใครจะมีที่แถวนี้เนาะบรรยากาศดีเล่นน้ำกันแบบสบายสบายแบบชิลๆครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะกลับไปจุดที่เรามาเริ่มต้นเมื่อเช้านะครับนี่สองคนลูกแม่กับลูกเล่นกันไปเต้นกันไปมีความสุขดีครับพี่น้องหมดงานสันเล่ากันไปขึ้นรถยังไม่หยุดครับจะทันเอาต่อครับพูดเป็นยังไงลีลาครับยาทานว่ามวนหลายมวนหลายมีแฮงคุณบอกกลับมาบ้านนอนเบิดมือยาทานบอกนอนหมดคืนนอนหลับสบายเลยวันนี้ออกกำลังกายครับพี่น้องเดี๋ยวนะมาเจอ FC ตัว FC เนี่ยอยู่ซุ้มข้างๆตรงนี้เลยไปหลังมาต้องมาอุดหนุนนะน้องน้องอย่างไรครับน้องเซกไอ้ชื่อซุ้มอย่างครับนี่สหายครับสหายอ๋อสหายสุราผมใจกันสายสุราอีกคุณเด่นนี่น้องเขาอยู่ซุ้มข้างๆนี้รายการนี้ประทับใจครับนี่ตลอดครับนี่ครับถ้ามาเป็นเอฟซีลุงเด่นนี่กับบริการยังดีได้เนาะสหายแถมเพิ่มเนาะมวนครับน้ำใสๆอากาศเย็นๆสบายเรามาถึงที่จุดพักแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันครับพี่น้องนี่นะบรรยากาศดีพี่น้องมีโอกาสเรามาเที่ยวนะครับเขื่อนแม่สวยเชียงรายครับ